ท่านผู้ชมมีประเด็นน่าสนใจคือเป็นดราม่ามาหลายวันแล้วค่ะกรณีของ YouTube อะไรนั้นน้องใบเนี่ยคันแลนด์พี่จองน้องแดนใช่ไหมค่ะคือคันแลนด์เฮดเบอรี่ปรากฏว่าเป็นตอนชุมพรเดสะเดสามค่ะมีภาพปรากฏที่เป็นไกด์สาวคนหนึ่งใช่ค่ะแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์เลยว่าทำหน้าที่แบบไม่เป็นมืออาชีพอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวรวมไปถึงการปฏิบัติตัวของไกด์แต่งตัวว้าวเหรอค่ะการปฏิบัติตัวเป็นต้นว่าไกด์ก็ต้องแยกอยู่บนโต๊ะอาหารไปนั่งร่วมกับเขาได้ยังไงเวลานั่งกินข้าวหรือบางทีจะเข้าไปที่สถานที่บางแห่งอะค่ะแล้วต้องจ่ายค่าทัวร์ก็ปรากฏว่าให้ลูกทัวร์เนี่ยจ่ายค่าเข้าให้กับไกด์ด้วยนี่แล้วดูเหมือนจะเกาะติดจนเกินเหตุค่ะเกินกว่าความเป็นไกด์ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายรวมถึงคนที่ดูแล้วอึดอัด ท่านผู้ชมแน่นอนมันมีความคิดความเห็นที่หลากหลายแตกต่างแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือนี่เป็นการไปทัวร์เกาะเต่านะไม่ใช่เกาะติดไม่ใช่ไกด์เกาะติดขนาดนี้มันมีประเด็นน่าสนใจก็คือพอเกิดประเด็นนี้ขึ้นอธิบดีกรมการท่องเที่ยวจาตุรนภักดีวณิชออกมาบอกนะครับว่าได้มอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าบริษัททัวร์นำเที่ยวในรายการนี้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหมดอายุตั้งแต่เมื่อวันที่3ตุลาปีที่แล้วค่ะนั่นแปลว่าหมดอายุแล้วยังมาเป็นบริษัททัวร์ก็เถื่อนค่ะข้อที่2ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ไกด์ตามที่ปรากฏในข่าวก็ไม่มีใบอนุญาตในการเป็นไกด์หรือเป็นมัคคุเทศค่ะซึ่งทำให้ผิดกฎหมายใน2กรณีนะคะ1ก็คือทัวร์เถื่อนจัดนำเที่ยวโดยไม่มีใบอนุญาตอันนี้โทษปรับไม่เกิน 500,000 หรือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับกับ2ก็คือไกด์เถื่อนค่ะทำหน้าที่มัคคุเทศโดยไม่มีใบอนุญาตปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวทางกรมการท่องเที่ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานและไปดำเนินคดีต่อไปนะคะนี่ตกลงเถื่อนหมดเลยนะทั้งทัวร์เถื่อนไกด์เถื่อนค่ะที่สำคัญคือไกด์เถื่อนแล้วแปลว่าไม่มีไกด์ตัวจริงใช่ไหมเขาบอกไกด์ตัวจริงไม่ว่างก็เลยส่งน้องคนนี้ซึ่งเป็นเด็กเรือมาแทนค่ะนี่ร้อนแรงกันก็มาปิดท้ายสักนิดนึง